วันนี้เรามาแคมป์กันครับพร้อมกับของเล่นใหม่ครับเตาชื่อว่าโซโลสโต๊กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นบอนไฟคือรุ่นใหญ่พอสมควรของโซโลสโต๊กเหมาะสำหรับล้อมวงกันสัก6คน8คนนะครับความพิเศษของโซโลสโต๊กเนี่ยก็คือว่ามันจะสามารถใช้เชื้อเพลิงคือพวกเศษไม้ครับเราเก็บเมื่อกี้เราก็เดินเก็บครับไม้ที่ลอยตามน้ำมาแห้งๆเปียกๆครับมาก่อไฟในเตานี้นะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถจะดูดอากาศเข้าไปทำให้เผาไหม้สมบูรณ์นะครับสร้างเราเรียกว่าการเผาไหม้ครั้งที่2ใช่ไหมเลยที่2ใช่ครับครับไม่มีควันเลยครับนะครับแล้วก็ใส่ไม้ที่ไม่ดีนักอ่ะเศษไม้เปียกอาจจะชื้นๆใส่เข้าไปครับถ้ามันร้อนได้ที่แล้วอะไรก็ติดครับใช่ไหมครับต้นสูงมากครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องไม่มีไฟฟ้าไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรให้พังครับนะครับลองไปหาดูวิดีโอที่เรารีวิวโซโลสโต๊กแต่ละตัวไว้มีหลายขนาดมากตั้งแต่ตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับจนถึงตัวใหญ่อย่างนี้แต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวโซโลสโต๊กเราจะมาย่างสเต็กโซโลสโต๊กนี่นะครับเดี๋ยวผมยกให้เติร์ดกับคุณแมงดึกเป็นคนจัดการเรื่องย่างสเต็กแล้วกันเพราะว่าคือเราก่อโซโลสโต๊กเล่นมาสักพักนึงแล้วเราก็ปล่อยให้ไฟมันอ่อนลงหน่อยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะโซโลสโต๊กในไฟแบบลุกท่วมนะครับจะปล่อยให้อ่อนลงหน่อยตะแกรงวางง่ายๆเลยอ้าวต่อให้สหายผมสองคนวางง่ายๆเลยจัดการต่อครับเอามาสเต็กกันดีกว่าตอนนี้ไฟกำลังเริ่มสวยแล้วนะครับไม่โหดไม่โหดนี่รุนแรงไม่รุนแรงอ้าวโอ้โหไฟเป็นไงครับเนี่ยฮะกำลังดีกำลังได้เลยครับผมเขาเรียกละอุละอุถ่านเป็นสีขาวกำลังเหมาะกับการย่างสูงนะครับตรงนี้คือมันเก็บความร้อนไว้ในเตานะครับให้มันไหม้สมบูรณ์มากก็เหมาะในการย่างเจ้าสเต็กนี่มากนะครับผมเราก็ทำการเนื้อเป็นเนื้อไดเอจในไดเอจโคขุนครับโคขุนไดเอจเนื้อนุ่มบ้านเราเนี่ยนะครับทำไมต้องไดเอจครับไดเอทหนึ่งคือจะทำให้จุลินทรีย์ในเนื้อตัวเองครับเอนไซม์ต่างๆเนี่ย มันย่อยเนื้อทำให้นุ่มขึ้นแล้วก็ไดเอทเนี่ยเนื้อจะแห้งลงทำให้กลิ่นรสชาติชัดขึ้นฮะเนื้อที่แบบเราซื้อตลาดสดๆเนี่ยมันจะยังอิ่มน้ำบวมน้ำอยู่เราต้องการน้ำไปแล้วมันจะชัดเจนขึ้นครับเนื้อจะแบบเป็นทรายเนื้ออะไรบ้างส่วนไหนบ้างครับอันนี้ส่วนเป็นส่วนคอครับผมครับคออาจจะมีเอ็นติดนิดหน่อยครับแต่ก็จะมีมันแทรกบ้างแล้วก็นี่เป็นสันนอกสันนอกข้อดีคือเราจะมีมันเสมอกับทุกชิ้นเวลาเราหั่นทานมีมันติดแล้วก็นุ่มมากครับสันนอกสันนอกแต่ไม่แห้งเหมือนสันในที่เป็นเนื้อล้วนฮะครับต้องปรุงแต่งไงครับก่อนจะย่างครับแค่เนื้อที่ดีเนื้อที่ดีเราก็แค่นี้ครับเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกครับแค่นี้เราจะไม่ไปรบกวนความอร่อยของเนื้อครับเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมครับได้ครับโป๊ะเลยนะฮะผมถือให้ได้ครับขอบคุณครับไฟกำลังสวยแล้วก็ชาไปเลยครับย่างเนื้อเราใช้ไฟกลางค่อนแรงนะครับแต่เมื่อกี้มันแรงมากเราก็อันนี้กำลังสวยฮะเอาเลยไหมสองเลยก็ได้ครับนี่เนื้อเราลงไปสักถ้าไฟแรงก็สัก30วิก็พอครับแล้วเรากลับด้านเลยเพราะเราต้องการกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยฮะปิดผิวครับการเสียเสียผิวไม่ให้น้ำในเนื้อเสียไปแล้วทำให้เนื้อกระด้างปิดผิวเรียบร้อยถ้าเนื้อมันหนามากเราก็มีหลายด้าน4ด้าน6ด้านโอเคครับกินได้เลยป่ะครับได้ครับรีไฟสว่างนี่มันมืดครับแล้วก็ย่างย่างความสุกก็แล้วแต่ชอบนะฮะความสุขอยู่กับเราอยู่กับเราใช่เราชอบสุขแค่ไหนก็เนี่ยฮะเดี๋ยวจิ้มจิ้มดูก็ได้ฮะความสุขอยู่ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆครับเนื้อเนี่ยเวลาเนี่ยยิ่งเนื้อสเต็กนะครับย่างเสร็จใหม่ๆเนี่ยยังไม่ควรทานเลยครับเนื้อที่ย่างใหม่ๆเนี่ยผิวหน้าจะแห้งและข้างในมักจะยังสุกน้อยอยู่แต่เราจะใช้วิธีการบ่มเนื้อในฟลอยด์ก็ได้ในถาดก็ได้ที่ปิดไว้เพื่อความร้อนความคุอยู่ข้างในครับเนื้อที่เราย่างนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเนี่ยครับย่างไฟแรงครับผิวหน้าจะดูแห้งแล้วเรามักจะไม่ทานเลยยังไม่ควรทานเลยไม่ใช่ไหมยังไม่ควรเพราะว่าการเราจะมาบ่มไว้ในฝาปิดก่อนหรือในฟลอยด์ก็ได้จะทำให้ความชื้นจากข้างในเนี่ยกลับมาสู่ผิวหน้าไฟแรงในข้างในอาจจะไม่ได้สุกมากมักใช่ครับอาจจะไม่สุกมากเรามีวิธีทำให้ครับใช่มันจะแบบเราจะใช้ห่อฟลอยด์หรือปิดไว้ในถาด
มีฝาครอบก็ได้ครับเพื่อให้ความร้อนเนื้อครับใช่ครับเป็นแพ็คเนื้อน่าจะได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะครอบไปอันนี้ก็ได้แล้วปึ๊บยังไม่ทันเลยนะครับเนี่ยนะครับเราจะมาพักเนื้อไว้บนเขียงก็ได้ถ้าเราไม่มีฟลอยด์สังเกตว่าเนื้อที่ย่างใหม่ๆเนี่ยผิวหน้าจะยังค่อนข้างแห้งอยู่เราก็ใช้ถาดนี่แหละครับครอบมันไปแล้วเราไปทำอะไรก็ได้5นาที10นาทีเราต้องการให้ความร้อนที่อยู่ที่ผิวหน้าเนี่ยคุอยู่ในถาดแล้วความร้อนบางส่วนจะซึมเข้าไปในแกนกลางเนื้อทำให้เนื้อที่มันดิบอยู่ข้างในมันสุกพอดีแล้วก็ความชื้นจะกลับมาสู่ผิวหน้าเนื้อครับระหว่างรอเนื้อนะคะก็ใช้เตาผัดเห็ดรอเลยค่ะให้เป็นประโยชน์นี่ให้เตามันมีประโยชน์เหรอคะผัดเลยไม่ขึ้นเปลืองใกล้จะสุกแล้วมาดูเนื้อกันครับแทนโอ้ครับนี่เห็นไหมเนื้อชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเอาหั่นได้เลยครับมีเทคนิคขอโรยบางๆนิดถ้าหั่นลืมเปิดฝาลืมเปิดเลนฝาเลนฝาเลนเราจะหั่นขวางแนวกล้ามเนื้อครับให้กล้ามเนื้อเป็นเส้นสั้นจะได้ไม่เหนียวถ้ามันยาวๆเราต้องเคี้ยวเยอะหั่นขวางเอาสันนอกกันเลยใช่ครับมันจะมีแนวมันแล้วเราหั่นขวางหั่นหนาๆหน่อยใช่ประมาณสักเซนนึงก็ได้ความหนาเซนนี่โอ้โหสีสวยมากเลยครับมาดูสีเนื้อกันครับนี่จะสังเกตอันนี้น้องโชว์เนื้อสีเนื้อหน่อยจะสังเกตว่าสีค่อนข้างเสมอกันทั้งชิ้นเพราะว่าความร้อนที่อยู่ผิวหน้าเนี่ยร้อนมากมันจะค่อยๆแผ่เข้าไปคือน่าจะเปรียบเทียบนะแบบว่าหั่นเลยกับหั่นทิ้งไว้นะใช่ครับถ้าหั่นเลยจะเป็น3สีครับคือหั่นเลยปุ๊บเนี่ยมันสุกกลางดิบเนื้อจะไม่ขาดไม่ขาดใช่หั่นเลยใช่อันนี้หั่นตรงๆใช่เลยพอดีนี่คือแบบสมบูรณ์แบบมือที่3เป็นมือพอดีเป๊ะโอ้โหนี่ครับสเต็กอร่อยมากครับบนเตาโซโลสโตฟบอนไฟที่เราปิ้งฮะนี่เตานี้ทำข้าวได้มั้ยเนี่ยให้ทําไปทํานั่งงั้นน่ะกินกำลังกินเห็ดอยู่ค่ะเตาเนี่ยเข้าได้ไหมทำได้ค่ะได้ครับนี่แบบลงครัวเลยนะคะใช่ครับหนูวางกระทะมันเรียงเมนูได้เลยนะอุ่นแกงยังได้ดูไซส์ดีครับก็คือเราก่อกองไฟเสร็จแล้วปล่อยให้มันเบาสักนิดนึงนะโอ้โหแล้วก็ไล่เมนูเรียงไปได้ไล่เมนูเลยเมื่อกี้สเต็กย่างไหนตอนนี้จะอะไรเนี่ยนี้เราจะเริ่มหมูกระทะทะเริ่มฉาอยู่ไหมเริ่มฉาแพ้คือผมว่าเตาโซโลสโตฟเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเศษไม้ครับเก็บเอาแถวนี้ไปที่ไหนก็มีนะครับสร้างบรรยากาศโอ้โหว้าวมีกองไฟในที่ที่เขาอาจจะไม่ให้ก่อไฟนะแต่ว่าเราเตาไปที่เราจุดได้ครับแล้วก็ปิ้งย่างกันนะครับล้อมวงต้มก็ยังได้นะครับใช่ครับข้าวสารพัดโอ้ยอะไรชาเลยชาแล้วมีหม้อชาบูอีกอันนึงก็ได้นะคะแบบมีคือผมว่าแล้วแต่จะคิดสร้างสรรค์เมนูเลยนะจะสรรค์สร้างยังไงก็ได้นะครับเตานี้ผมว่าเวิร์คครับเวิร์คมั้ยเวิร์คมากโอเคลองดูครับดูที่เผื่อคุณจะมีเมนูอะไรมาอวดพวกเราบ้างใช่ชามากซื้อโซโลสโตปเย่